ลุกน้องใบเตยพูดแล้วบอกน้องเวทมนต์ว่าอะไรเวลาถามหาพ่อแม่วันที่7มิถุนายน2566ลุกชานวิทย์น้องของใบเตยสุธีวันหรือใบเตยอาสยามมาเป็นแขกรับเชิญในรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาและเบนพรชิตาเป็นพิธีกรเปิดใจหลังเข้าไปเยี่ยมพี่สาวและพี่เขยเผยคำพูดจุกอกน้องเวทมนต์ถามหาพ่อแม่ตอบหลานว่าอะไรลุคส์ชานวิทย์เผยว่าไปเยี่ยมดีเจแมนกับใบเตยทุกวันพร้อมอัปเดตให้ฟังว่าทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างแรกก็เสียใจกันหมดในนั้นเขาอยู่กันแบบผู้ต้องหาทั่วไปแรกทำใจกันยากนิดนึงตอนนี้เขาก็คุยพยายามมองหาสิ่งดีๆได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นก็เหมือนทั้งคู่ก็ดีขึ้นแต่ทุกครั้งที่ไปก็ยังถามถึงเวทมนต์ถามก็เป็นคำถามแรกของทั้งสองคนเลยก็จะถามหลานเป็นยังไงหลานทำอะไรเขาถามหาไหมเราก็บอกตามตรงว่าถามทุกวันเหมือนเขาเห็นอะไรบางอย่างของพี่เตยพี่แมนเขาก็ถามเขาจะรู้เขาจะจำได้เราจะบอกว่าไปต่างประเทศบ้างไปทำงานบ้างพอถามเสร็จปุ๊บเขาก็สตันไปพักหนึ่งแล้วไปเล่นต่อแล้วเขาได้ถามไหมว่าเมื่อไหร่จะได้เจอยังไม่มีคำถามว่าเมื่อไหร่เพราะว่าเหมือนเขาฟังเราพูดปุ๊บเขาก็เข้าใจในสเต็ปหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็ไปเล่นต่อแต่บางทีเขาเล่น TikTok หรือ YouTube เขาก็จะผุดขึ้นมาเลยอยากเจอตอนนี้เราเลยบอกที่บ้านว่าระงับไม่ให้เขาเล่นโซเชียลร้องไห้ไหมเวลาถามหาพ่อแม่แล้วไม่ได้เจอเขาไม่ร้องแต่ลุคส์ร้องแล้วเขารู้ไหมว่าเราร้องไห้นี่คือเหตุผลที่ก่อนหน้านี้ลุคส์พาหลานไปอยู่กับคุณแม่ที่ใต้เพราะว่าหลังเจอเรื่องที่เตยปุ๊บเรากลับบ้านมาเราเห็นหน้าหลานทุกวันลุคส์ร้องไห้ทุกวันรู้สึกว่าคิดถึงแม่เขารู้สึกว่ามวลสารในบ้านไม่ค่อยดีแล้วรู้สึกเราเป็นท็อกอีกให้หลานเลยขอแม่ว่าให้แม่ไปอยู่กับหลานก่อนเพราะเราเหมือนเป็นคนส่งพลังลบมาเราไม่ไหวก็เลยให้เขาไปอยู่ด้วยกันก่อนที่ใต้ซึ่งแม่ดูแลหลานได้ดีจนกระทั่งลุคส์พร้อมเสร็จเรื่องงานศพแฟนแล้วลุคส์ก็ไปพาเขากลับมาแสดงว่าเวลาที่ลุคส์ร้องไห้หลานมีแอบเห็นบ้างเห็นแล้วเขาจะสตันไปเลยแล้วมาจับเราถามว่านะลุคส์เป็นอะไรร้องไห้ทำไมปกติลุคส์ว่าลุคส์เข้มแข็งมากแต่พอเป็นหลานลุคส์ไม่เข้มแข็งเลยลุคส์จะเดินไปที่อื่นเลยคนที่อยู่ด้วยกันก็จะช่วยพาหลานไปเล่นตรงนั้นตรงนี้ตอนนี้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วไปรับมาแล้วเพราะว่าเข้มแข็งขึ้นเมื่อถามถึงฝั่งครอบครัวดีเจแมนลุคส์เล่าว่าได้เจอแม่ดีเจแมนเวลาไปเยี่ยมก็ไปด้วยกันบางทีที่ทัณฑสถานถ้าญาติเยี่ยมเยอะบางทีเราต้องแยกกันบางทีลุคส์ไปเยี่ยมที่เตยแม่ป๋องก็ไปเยี่ยมที่แมนในเวลาเดียวกันฝั่งผู้ชายเขาจะใช้เวลาสักพักนานหน่อยแม่ป๋องเลยจะมาเยี่ยมที่เตยน้อยหน่อยแต่ก็ส่งกำลังใจให้กันตลอด